นาโอกิไมดะปรมาจารย์แห่งการแล่ปลาจากประเทศญี่ปุ่นเจ้าของเทคนิคการปลิดชีพปลาอย่างอิเคจิเมะที่ตัวเองคิดค้นขึ้นจนสามารถทำให้คงความสดใหม่และรสชาติของปลาได้อย่างเต็มที่นาโอกิไมดะเป็นทายาทรุ่นที่5ของร้านขายปลาซาซูเอะไมดะอูเอเทนในจังหวัดชิซูโอกะที่เปิดมาแล้วกว่า60ปีเทคนิคการแล่ปลาของนาโอกิไมดะเป็นศาสตร์ที่ทำให้เซลล์ต่างๆภายในตัวปลาไม่รับรู้ว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วนั่นทำให้เนื้อส่วนต่างๆยังคงความสดใหม่และยังสามารถทำให้รสชาติคงความอร่อยได้เหมือนกับไปรับประทานที่ประเทศญี่ปุ่นนาโอกิไมดะมองว่าศาสตร์ของเขานั้นจะเน้นให้ความเคารพในสิ่งมีชีวิตและความยากลำบากของชาวประมงที่ต้องไปจับหาปลาสุดแสนอร่อยมาอย่างยากลำบาก